สวัสดีครับทุกคนครับอันนี้จะเป็นคลิปที่นำเสนอ2ไอเดียหรือว่าคอนเซปต์หลักๆนะครับที่ใช้อธิบายในเรื่องของsocial entrepreneurship หรือการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมหรือภาวะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมนะครับเป็นทฤษฎีที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะใหม่เลยเนื่องจากแนวคิดทางด้านการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเนี่ยมีอายุประมาณ 20-30 ปีเองในโลกของเรานะครับคิดว่าทุกคนน่าจะจำได้ว่าสัปดาห์แรกเลยที่เราเจอกันผมพูดถึงวงกลมที่มีสามเหลี่ยมสามอันเป็นวงเนาะบอกว่าการแก้ปัญหาทางสังคมเนี่ยมันควรที่จะเราบอกว่ามันมีทฤษฎีที่ชื่อว่า social agency theory ใช่ปะที่บอกว่าเอเจนซี่ทางสังคมเนี่ยจะมีตัวที่เป็นรัฐบาลใช่ปะมีตัวที่เป็นภาคเอกชนแล้วก็มีภาคที่เป็น NGO not for profit อะไรพวกนั้นนะครับซึ่งปัญหาสังคมเนี่ยจะมีความหลากหลายมีรูปแบบและเอาผู้ประกอบการเนี่ยจะตกอยู่ในกึ่งกลางระหว่างของ3ส่วนนี้เพราะว่าผู้ประกอบการทางสังคมจะเป็นคนที่ต้องการแมคคานิซึมหรืออำนาจจากภาครัฐในการจัดตั้งธุรกิจแต่ในเวลาเดียวกันก็ใช้รูปแบบในการทำงานของภาคธุรกิจโดยการเป็นผู้ประกอบการนะครับเพราะต้องมีเรื่องของ profit เข้ามาเกี่ยวข้องและก็ต้องใช้แขนขาของ NGO หรือคนที่ทำงานในแนวของการพัฒนาเนี่ยเป็นเป้าหมายนะครับดังนั้นเมื่อเราบอกว่าเป้าหมายของการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมคือการเปลี่ยนแปลงsocial issue หรือ social problem นะครับในขณะเดียวกันก็ต้องได้รับeconomic benefit หรือ economic value ด้วยผมขอใช้2ทฤษฎีตัวนี้มาเป็นการจับและอธิบายปรากฏการณ์ในเรื่องของ social entrepreneurship นะครับตัวแรกสุดเป็นงานของ Choi and Majumda ในปี2014ซึ่งไม่ได้เก่าเลยนะถ้าเทียบกับงานวิจัยในศาสตร์อื่นๆสองคนนี้เขาศึกษาในแนวคิดของสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการที่เป็นมูลค่าของการเป็น social entrepreneurship นะครับหรือการเป็นผู้ประกอบการที่หวังผลทางสังคมนะครับจากรูปภาพเขาบอกว่าการเป็นการเกิดกระบวนการนวัตกรรมผู้ประกอบการและนวัตกรรมนะต้องใช้คำนี้นะ social and innovation entrepreneurship เนี่ยมันเป็นไซเคิลของและมีองค์ประกอบด้วยกัน4ข้อนะครับซึ่งจะใช้เป็นตัวการในการอธิบายในการทำงานผลเป้าแล้วก็สิ่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงว่าเข้าข่ายของการเป็น social entrepreneurship social innovation หรือเปล่านะครับคือมันมีระดับที่ต่างกันออกไปข้อแรกสุดนะครับต้องมี social entrepreneur หรือ entrepreneurs เติม s ก็ได้นะนั่นคือต้องมีตัวผู้ประกอบการทางสังคมซึ่งอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่มี drive หรือมีแรงผลัก2ประการนะครับก็คืออันแรกบอกว่ามองเห็น social opportunity หรือการโอกาสทางสังคมที่จะแก้ปัญหาแต่ในเวลาเดียวกันก็มองเห็นถึงสิ่งที่เราเรียกว่า feasibility คือความเป็นไปได้ในการทำให้ปัญหาทางสังคมที่ตนเองมีแพชชั่นเนี่ยมันแก้ได้โดยการใช้วิธีการทางสังคมนะครับ Social Entrepreneur จึงเป็น initiator หรือเป็นผู้เริ่มต้นให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า Social Entrepreneurship เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ Social Entrepreneur เนี่ยมักจะมี background อันหลากหลายนะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ในภาครัฐอยู่แล้วก็ตามหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในปัญหานั้นก็ตามใช่ไหมครับอย่างกรณีของ Grameen Bank ที่เราเคยเรียนกันผมบอกว่า Professor Mohammad Yunus เนี่ยเป็น Social Entrepreneur ที่ชัดเจนเลยนะครับหรือในประเทศไทยผมเห็นผมจำชื่อแกไม่ได้จริงๆที่ทำกาแฟให้ชาวอาคาคนนั้นคือตัวอย่างของ Social Entrepreneur นะครับที่มองเห็นความมีโอกาสในทางธุรกิจอันเกิดจากปัญหาของคนที่อยู่บนพื้นสูงนะครับนะโอเคอันต่อมาครับเมื่อมี Social Entrepreneur แล้วเนี่ย Social Entrepreneur ต้องอันนี้เรามองย้อนเข็มนาฬิกาเนาะต้องมองเห็น Social Value Creation หรือโอกาสในการสร้างมูลค่าทางสังคมฮะ Social Value Creation เนี่ยเป็นการมองที่อาศัยเลนส์หรือมุมมองของผู้ประกอบการเข้ามามองปัญหาสังคมครับคือเราอาจจะมองว่าปัญหาทางสังคมเนี่ยเป็นปัญหาใช่ไหมเป็นปัญหาแต่social entrepreneur จะมองว่าแล้วมุมไหนด้านไหนของปัญหาอันนั้นที่เราสามารถเชิญให้มันเป็นโอกาสและใช้รูปแบบการจัดการแบบธุรกิจและหรือผู้ประกอบการทางธุรกิจในการแก้ปัญหาเหล่านั้นเนื่องจากปัญหาสังคมส่วนใหญ่เนี่ยผมขอใช้คำว่า foundation เลยพื้นฐานของมันเนี่ยมักจะมากับเรื่องของการขาดแคลนใช่ไหมครับการเข้าไม่ถึงทรัพยากรดังนั้นคำตอบที่บอกว่า
การใช้มุมมองทางธุรกิจและการจัดการแบบผู้ประกอบการเข้ามาเนี่ยมันทำให้เพิ่มโอกาสในการได้มาเข้ามาเข้าถึงแหล่งเงินและแก้ปัญหาตัวปัญหาสังคมที่คิดเอาไว้และกลายเป็น value creation ขึ้นมานะครับซึ่ง social value creation เนี่ยอาจจะเกิดได้จาก 1. กระบวนการในการทำธุรกิจอันนั้น 2. บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจตัวนั้นหรือ 3. นะครับในเรื่องของตัวการนำเสนอสินค้าบริการหรืออะไรต่างๆที่เป็นรูปแบบใหม่นั่นเองที่ช่วยให้ปัญหาอันนั้นเนี่ยมันหายไปแล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่เกิดเป็นรูปธรรมใหม่เกิดขึ้นนะครับอ่ะขอใช้ตัวอย่างของกรามินแบงค์อีกรอบหนึ่งของมอมัดยูนุสใช่ไหมครับ social value creation ที่เขาสร้างคืออะไรปัญหาคือความยากจนใช่ไหมการมีปัญหาในเรื่องของทุพโภชนาการของผู้หญิงส่วนใหญ่ในประเทศบังคลาเทศในช่วงที่เป็นการคริสิตเรื่องความยากจนใช่ไหมครับในช่วงปลาย70 social value ที่เกิดขึ้นคือเมื่อให้เกิดกรามินแบงค์สถาบันทางการเงินขึ้นมาแล้วและมีการมอบไมโครไฟแนนซ์หรือเงินก้อนเล็กๆให้กับเขาเพื่อเอาไปทำธุรกิจแล้วก็สอนกระบวนการทำให้ value creation ที่เกิดขึ้นก็คือเงินไม่ได้อยู่ที่จำนวนแล้วแต่มันอยู่ที่วิธีการใช้เงินและมันทำให้เกิดการเป็นเจ้าของธุรกิจขึ้นของกลุ่มผู้หญิงที่เมื่อก่อนอาจจะโดนมองว่าไม่มีความสามารถในการทำงานนะครับคือเงินมาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยีและทักษะของกรามินแบงค์ในฐานะสถาบันทางการเงินและสังคมนะครับมันจึงเกิดเป็น social value creation นั่นคือความอยู่รอดของผู้หญิงในประเทศบังคลาเทศในช่วงนั้นนั่นเองนะครับอันที่3ครับสิ่งที่social entrepreneur ต้องใช้ที่ทำให้เกิด social value creation ก็คือนวัตกรรมเห็นไหมฮะอันนี้มันชัดเลยว่าการเป็น social entrepreneurship ต้องอธิบายได้ด้วยนวัตกรรมแต่นวัตกรรมอะไรใช่ไหมผมก็ไม่ใช่หนังซ้ำว่านวัตกรรมมีกี่ประเภทเพราะทุกคนคงทราบและเรียนกันมาหลายคนแล้วนะครับแต่นวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันต้องเป็นนวัตกรรมที่เหมือนกันเลยฮะไปตอบโจทย์ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือรู้ปัญหาสังคมที่ต้องการจะแก้คืออะไรเนาะนวัตกรรมประเภทไหนแบบไหนขั้นตอนไหนหรือกี่แบบที่มาประสานกันนะครับแล้วก็นวัตกรรมอันนั้นมันยั่งยืนหรือเปล่าก็เป็นคำถามที่สำคัญต้องมีตัวที่บ่งชี้ได้นะว่ามีการเกิดขึ้นของนวัตกรรมหรือมีการนำนวัตกรรมไปช่วยแก้ปัญหาอันที่เกิดขึ้นและทำให้เกิด value ขึ้นมานะครับและตัวสุดท้ายในภาพคือเมื่อกระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกของตลาดนะครับ market orientation นะครับคือไม่ได้โดนบังคับไม่โดน force ไม่โดน plot โดยอำนาจอะไรบางอย่างแต่มันเกิดจากมันมีดีมานด์มันมีซัพพลายมันมีกระบวนการที่ทำให้ตัวความคิดดั้งเดิมและรันในการในรูปแบบของธุรกิจนะครับสามารถไปได้ด้วยกลไกของตลาดที่แท้จริงถ้าประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวก็เกิดจากกลไกของตลาดที่แท้จริงนะครับดังนั้น4ตัวนี้จึงเป็นตัวหลักที่เราใช้ประกอบการอธิบายในเรื่องของมูลค่าของภาวะผู้ประกอบการทางสังคมนะครับอันนี้คือข้อแรกทฤษฎีที่2ซึ่งอาจารย์คิดว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะดูจากคลิปแรกคงเห็นแล้วใช่ไหมว่ามีการอธิบายถึงประเภทของsocial business ลำดับชั้นและ approach ที่ใช้เนาะตั้งแต่ individual จนถึง pan organization รวมไปถึงในเรื่องของการมองถึงโอกาสในการพัฒนาและขยายผลอย่างยั่งยืนจนถึงขั้นการเป็นการกลายเป็น social innovation ใช่ไหมฮะทีนี้งานวิจัยของฮอเซนและทีมของเขาในปี2017ซึ่งไม่นานมานี้เองเช่นเดียวกันนะฮะมีการบอกว่าการอธิบายสิ่งที่ทำให้เกิดมูลค่าของความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเนี่ยมัน define ได้2ประเด็นคือ social value และ economic value นะครับ social value หมายถึงอะไรใช่ไหมก็หมายถึงมูลค่าทางสังคมที่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ quantify เป็นตัวเลขเป็นจำนวนเงินหรือเป็นระดับชั้นได้แต่สามารถอธิบายได้โดยผ่านมุมมองกระบวนการทางความคิดความรู้สึกหรือสภาพอะไรที่มันดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับเราพูดถึงถ้าเราพูดถึงปัญหาเรื่องของขอใช้เคสของประเทศไทยก็แล้วกันเนาะอย่าง เราพูดถึงปัญหาเรื่องของ LGBT และความไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมฮะซึ่งเป็นปัญหาสังคมข้อหนึ่งเราก็มีองค์กรมากมายที่ทำงานด้านนี้ผมขออนุญาตใช้ตัวอย่างขององค์กรที่ชื่อว่าRainbow Sky นะครับซึ่งองค์กรนี้บอกว่าต้นเหตุของความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันมาจากความไม่เข้าใจและความไม่รู้และความไร้ตัวตนของ LGBT ในเรื่องของนโยบายสาธารณะดังนั้นต้อง empower และหาคนที่เป็นตัวแทนและสร้างก
การมีตัวตนและการให้ความรู้กับสังคมใช่ไหมครับนี่คือโซเชียลแวลูที่องค์กรนี้ต้องการทำใช่ไหมฮะอินโนเวชันคืออะไรครับสิ่งที่บอกกระบวนการเนี่ยบอกว่าโซเชียลแวลูหรืออีโคโนมิกแวลูต้องเกิดมาจากอินโนเวชันเช่นเดียวกันนะครับต้องเกิดจากอินโนเวชันเช่นเดียวกันinnovation ที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็น process innovation คือกระบวนการในการทำธุรกิจเนี่ยแทนที่จะหาเงินจากการระดมทุนปกติทั่วไปในแนวของ charity หรือแนวขององค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรนะครับนี่ก็เลือกมีการทำพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆที่มีความหวือหวานะครับมีการทดสอบและสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมามากมายที่มีความเป็นตัวตนของกลุ่มเป้าหมายนั่นคือ LGBT นะครับยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่สิ่งที่ซีเรียสในแง่ของสุขภาพมาเนาะเช่นลูบริเคทนะครับเจลหล่อลื่นเรื่องของยาหรือสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพของ LGBTนะครับเรื่องของการเข้าถึงหนังสือข้อมูลเกี่ยวข้องกับ LGBT และกระบวนการในการขายก็มีมากมายหลากหลายนะครับมีการจัดอีเวนต์เพื่อสร้างเงินขึ้นมาด้วยและสร้างมูลค่าทางสังคมนะครับoutcomes ที่เกิดขึ้นก็เกิดการสร้างตัวแทนขึ้นมาและเป็นคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำนโยบายสาธารณะให้กับปัญหาที่เขาตั้งเอาไว้นะปัญหาคือการไม่มีตัวตนของคนกลุ่มนี้ดังนั้นโซเชียลแวลูจึงเน้นด้านนี้โดยเน้นการทำ process innovation แต่ในเวลาเดียวกันเราบอกว่า value ทางด้านสังคมมันต้องมี economic value ด้วยนะครับมันต้องมีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งวิธีการที่social entrepreneur ส่วนใหญ่ทำบางครั้งเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นฮอสเซนบอกว่าเน้นในการทำโซเชียลแวลูจนลืมคิดถึงอีโคโนมิกแวลูและทำให้ไม่สามารถประสบผลในแง่ของโซเชียลอิมแพคที่ตั้งเอาไว้ได้นะครับอีโคโนมิกแวลูเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่วัดประเมินได้ง่ายหน่อยเช่นผลกำไรหรื อยอดขายหรือจำนวนพันธมิตรอะไรทำนองนี้นะครับแต่ on the foundational ground แล้วบนพื้นฐานเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวโซเชียลบิสเนสจริงๆแล้วเนี่ยผลกำไรที่ได้มาเนี่ยมันไม่ควรที่จะไปตกกับคนถือหุ้นหรือว่าเจ้าของอะไรทำนองนี้นะฮะมันควรจะแค่จ่ายเงินเดือนหรือการทำงานให้มันอยู่ได้แต่ผลกำไร economic value เนี่ยควรจะใช้ในการscale นะมันต้องพูดถึง scalable ในการเป็น startup มันต้อง scale ได้และเอาเงินเนี่ยไป scale ตัวธุรกิจให้มันมีไซส์ที่ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นโฮสเซนบอกว่ามูลค่าที่สำคัญที่สุดของการเป็น social entrepreneurship เนี่ยก็คือมูลค่าที่มีความสมดุลระหว่างมูลค่าทางสังคมและมูลค่าทางธุรกิจที่จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเกิดขึ้นจากนวัตกรรมประเภทไหนและสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับตัวธุรกิจตัวนั้นนะครับนี่คือทฤษฎีที่2ซึ่งอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้แล้วก็หากคุณต้องการจะใช้ในการวิเคราะห์โดยการเลือกองค์กรและดูอาจจะมีการชั่งน้ำหนักประเมินหรืออธิบายถึงโซเชียลแวลูที่เขามีอีโคโนมิกแวลูที่เขามีทำนองนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เลวเลยนะครับสุดท้ายนะครับนี่คือ reference ที่หากคุณต้องการจะไปดูเพิ่มนะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรของในเรื่องของทฤษฎีเนาะอย่างงานของ Choi and Majumda เนี่ยตีพิมพ์ใน Journal of Business Venture นะครับและ Hobson เนี่ยตีพิมพ์ใน International Euro Entrepreneurship Management Journal นะครับโอเคผมขอบคุณมากเลยแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ออกมาด้วยเกี่ยวกับทฤษฎีเพิ่มนะครับขอบคุณมากครับ